คำเตือนนะครับเรื่องราววันนี้เนี่ยอาจจะมีอะไรที่เละๆสักหน่อยใครที่กำลังกินข้าวอยู่ก็กินให้หมดก่อนนะครับผมคือพูดแบบนี้ทุกคลิปนั่นแหละแต่ก็รู้อยู่หรอกว่าไม่มีใครเขาหยุดกินกันหรอกเรามาเล่าเรื่องราวของ Tower of Silence กันดีกว่านะครับผมพอเพื่อนๆได้ยินชื่อนี้แล้วเนี่ยนึกถึงอะไรกันครับก็คอมเมนต์กันมาบอกก่อนฟังคลิปกันได้เลยนะคอมเมนต์ไหนที่เกรียนถูกใจแอดเนี่ยก็เช่นเคยมีสติ๊กเกอร์ลายแจกให้เหมือนในทุกคลิปนะครับผมรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องราวพิธีแปลกๆที่เกี่ยวกับความตายแล้วก็ยังปฏิบัติกันอยู่ในบางพื้นที่ของโลกนะครับยามที่ครอบครัวเราจากไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีกรรมอะไรกันเป็นการล่ำลาครั้งสุดท้ายซึ่งเรียกว่าพิธีศพจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ตามวัฒนธรรมอ่ะเนาะความเชื่อที่เราพอจะคุ้นๆหูคุ้นๆตากันก็คือการฝังกับการเผาใช่ไหมครับแต่ว่าบนโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การฝังและการเผานะครั้งนี้เนี่ยแอดจะพาไปรู้จักกับสถานที่พิธีศพในศาสนาโซโลแอสเตอร์กันที่พวกเขาเนี่ยได้ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้จัดการกับร่างของผู้ตายเองนั่นคือการนำไปที่หอคอยแห่งความเงียบว่ากันแล้วเราก็ไปทำความเข้าใจกับศาสนาโซโลแอสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆเคยได้ยินกันมาไหมครับผมศาสนาโซโลแอสเตอร์นะครับเรียกว่าเป็นศาสนาที่โบราณและก็เก่าแก่มากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เป็นศาสนาที่เริ่มกำเนิดขึ้นมาในประเทศอิหร่านสมัยของโซโลแอสเตอร์ผู้เป็นศาสดาของศาสนานั่นแหละศาสนานี้นะครับเป็นศาสนาที่เชื่อในเทพเจ้า2องค์เอาเป็นว่าจะขอไม่อ่านชื่อแล้วกันนะอ่านไปก็จำไม่ได้ดีขอเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความดีแล้วก็เทพเจ้าแห่งความชั่วก็แล้วกันเทพเจ้าแห่งความดีนะครับก็จะเป็นผู้ที่สร้างแต่สิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสวยงามความสมหวังอะไรก็ตามส่วนอีกองค์นึงก็คือเทพเจ้าแห่งความชั่วหรือพญามารที่จะสร้างความไม่ดีทั้งหลายแหล่ความชั่วความอัปลักษณ์ความผิดหวังความอดอยากความทุกข์ต่างๆนานาเรียกว่าอะไรที่จะหาได้กล่าวคือ2คนนี้เนี่ยก็จะต่อสู้กันตลอดเวลาดังเทพถึงความดีได้กล่าวไว้ว่าเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยนะเพราะว่าเราปรารถนาที่จะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมีแต่ความสุขทำนองเดียวกับเทพแห่งความชั่วครับเขาก็กล่าวว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้พักผ่อนเช่นกันเพราะว่าเราเนี่ยปรารถนาที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยได้ชีพหายวายปวงกังแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองนะครับทั้งโลกเนี่ยก็ได้มีสิ่งของที่คู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเช่นความดีความชั่วความสูงความต่ำความดำความขาวความมืดความสว่างก็คือหลักสูตรของหยินหยางกันนั่นเองไม่รู้ว่าเขาได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าตามนั้นโซโลแอสเตอร์นะครับมีชื่อที่เรียกอีกอย่างว่าศาสนาแห่งการบูชาไฟเพราะว่าศาสนิกชนของศาสนานี้เนี่ยจะติดไฟตลอดไม่ให้ดับเลยแต่ถึงแม้ว่าศาสนานี้นะครับจะได้ชื่อเล่นว่าเป็นศาสนาแห่งการบูชาไฟก็ไม่ได้หมายความว่าโซโลแอสเตอร์เนี่ยจะเห็นไฟเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์นะครับเพียงแต่ไฟเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในการขับไล่ความชั่วร้ายไปเท่านั้นเองเขาเชื่อว่าไฟเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความรู้ความดีความสะอาดเพราะว่าที่ไหนมีไฟเนี่ยความมืดก็จะถูกกำจัดไปพอไม่มีความมืดปุ๊บความสกปรกสิ่งต่างๆที่ชั่วร้ายก็จะถูกเผาผลาญไปแล้วก็สะอาดขึ้นในที่สุดเมื่อกลุ่มชาวเปอร์เซียที่ได้นับถือศาสนานี้นะครับอบพยพเข้ามายังอินเดียเขาก็จึงได้นำแนวคิดความเชื่อเหล่านี้อบพยพเข้ามาในอินเดียด้วยโดยผู้ที่นับถือศาสนาโซโลแอสเตอร์นะครับก็จะถูกเรียกว่าชาวปาซีแทนพวกปาซีเนี่ยก็ได้ปรับตัวแล้วก็เข้าสังคมกับอินเดียแล้วก็ค่อยๆหลอมรวมเอาศาสนานี้เข้ากับศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับที่บ้านเราได้รับเอาศาสนาพุทธเข้ามาแล้วก็รวบรวมกับศาสนาพราหมณ์มิกซ์เอากับศาสนาผีอะไรกลายเป็นศาสนาไทยนั่นแหละพอเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆของศาสนากันแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของพิธีศพกันเลยดีกว่าศาสนาโซโลแอสเตอร์นะครับเขาเชื่อว่าธาตุทั้ง3เนี่ยคือดินน้ำไฟเป็นธาตุที่มีความบริสุทธิ์มากไม่ควรที่จะทำให้ธาตุเหล่านี้เนี่ยแปดเปื้อนเลยแล้วเขาก็เชื่อว่าพอมีคนตายเนี่ยคนตายจะเป็นสิ่งที่สกปรกจะทำให้พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยแปดเปื้อนพอเกิดการซีม่องเท่งขึ้นเขาก็เลยไม่นำศพของคนตายไปเผาไปลอยน้ำหรือว่าฝังลงสู่พื้นดินนี่ดีนะไม่เอาธาตุลมรวมเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่ไม่งั้นได้อัดศพสุญญากาศแน่ๆพอมีคนตายเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะเอาคนตายเนี่ยวางไว้บนผ้าขาวไม่ให้มันสัมผัสถูกต้องกับดินแต่ว่าพวกเขานะครับก็ไม่ได้ทิ้งศพไว้ให้มันย่อยสลายอะไรไปเองเพราะเชื่อว่าถ้าปล่อยศพไว้นานๆเนี่ยศพอาจจะถูกพวกวิญญาณร้ายเข้าแทรกก็ได้แล้วก็ฟื้นกลายมาเป็นซอมบี้ดังนั้นก็จึงกำเนิดพิธีศพที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาโดยพวกเขานะครับได้สร้างสิ่งที่มีชื่อว่าหอคอยแห่งความเงียบขึ้นมาพิธีศพของศาสนานี้นะฮะแอดก็ได้ไปหามาอย่างละเอียดเลย
ซึ่งยอมรับว่าเป็นคลิปที่ใช้เวลานานมากในการทำถ้าใครชอบนะครับก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยแอดจะมีเพจ Facebook IG ด้วยอีกนะว่ากันว่าหลังจากที่มีคนตายนะครับเขาจะนำเอาร่างของคนตายแล้วก็เสื้อผ้าของเขาเนี่ยมาทำความสะอาดใหม่ให้เอี่ยมอ่องเลยแล้วร่างของผู้ตายนะครับก็จะถูกนำมาวางลงบนผ้าขาวใต้เคหสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของผู้ตายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ญาติญาติหรือว่าเพื่อนบ้านคนที่รู้จักกับผู้ตายเนี่ยได้แวะเวียนมาเยี่ยมทำความเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีข้อแม้ว่าทุกๆคนที่เข้ามาเยี่ยมศพผู้ตายเนี่ยจะไม่มีผู้ใดเลยสามารถจับต้องตัวศพได้นอกจากสัปเหร่อเท่านั้นระหว่างพิธีนะครับก็จะมีการเผาไฟแล้วก็เครื่องหอมอยู่ตลอดในบ้านหลังนั้นซึ่งเจ้าพวกเครื่องหอมเหล่านี้นะครับก็ทำมาจากไม้แห้งแล้วก็ดอกไม้ต่างๆแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นกุศโลบายในการขจัดเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะติดต่อจากศพไปสู่คนได้นะตามที่เรารู้ก็รู้กันนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีฟอร์มาลีนในการฉีดแช่ศพดังนั้นเนี่ยศพมันก็จะขึ้นอืดขึ้นอืดขึ้นเรื่อยๆการที่จุดไฟเครื่องหอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเผาพวกเชื้อโรคต่างๆที่มันออกมาจากศพแล้วก็ทำดีที่สุดให้มันไม่แพร่ติดต่อไปสู่มนุษย์นะหลังจาก1วันผ่านไปนะครับศพก็จะถูกนำไปยังหอคอยแห่งความเงียบโดยขบวนการขนย้ายศพนะครับจะทำในเวลาที่มีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่เท่านั้นดังที่เชื่อว่าแสงสว่างเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าแห่งความดีดังนั้นเนี่ยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ก็จะไม่มีเวลาที่มารจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็รบกวนส่วนขบวนการที่ขนย้ายศพไปยังหอคอยแห่งนี้นะครับก็จะทำโดยอะไรที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยตั้งแต่คนที่ใช้ขนย้ายของที่ทำในพิธีศพนักบวชหรือว่าคนที่ขนย้ายศพเองถึงแม้ว่าศพนั้นจะเป็นศพของเด็กที่สามารถแบกได้คนเดียวนะครับแต่เขาก็จำเป็นจะต้องมีคน2คนในการย้ายศพไปเมื่อไปถึงที่หอคอยแล้วนะครับเขาก็จะเปิดประตูแล้วก็จะเข้าไปเฉพาะคนที่เขาอนุญาตให้เข้าเท่านั้นหอคอยแห่งความเงียบนะครับก็จะมีทางเข้าออกทางเดียวซึ่งลักษณะของหอคอยเนี่ยจะถูกสร้างเป็นวงกลมใหญ่ๆคล้ายๆกับอัฐจันทร์เข้าชมฟุตบอลอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละไอ้เจ้าอัฐจันทร์นี้เนี่ยก็จะยกพื้นสูงเพื่อไม่ให้ติดกับดินแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ90กว่าเมตรส่วนพื้นที่ภายในนะเขาก็จะแบ่งเป็นวงแหวน3วงวงแหวนนอกสุดนะครับเขาก็จะไว้วางศพที่เป็นศพของผู้ชายวงแหวนตรงกลางก็จะไว้วางศพของศพที่เป็นเพศหญิงส่วนวงแหวนวงในสุดเนี่ยก็จะเป็นวงแหวนที่ไว้วางศพเด็กหลังจากที่ศพได้เข้ามาในบริเวณนี้นะครับเขาก็จะทำการถอดเสื้อผ้าศพออกแล้วก็นำเสื้อผ้าเหล่านั้นไปทำลายทิ้งซะนักบวชก็จะทำการสวดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกไปจากหอคอยแห่งนี้ทุกคนที่ออกไปจากหอคอยนะครับก็จะต้องทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นมือเป็นหัวอะไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปอาบน้ำชำระล้างอีกตัวให้จริงจังที่บ้านเมื่อประตูหอคอยแห่งนี้ปิดลงนะครับศพที่ถูกทิ้งอยู่เนี่ยก็จะไม่เปล่าเปลี่ยวเลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีนกแร้งอยู่ซึ่งคาดว่ามันอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนานแล้วจนรู้ว่าหน้าที่ของมันอยู่ตอนไหนโดยทุกๆครั้งนะครับที่มีขบวนการแห่ศพเข้ามาเนี่ยนกแร้งก็จะตามขบวนกันมาแล้วก็รอจนกว่าเหล่าผู้มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะจากไปพอคนจากไปปุ๊บปั๊บนะครับนกแร้งพวกนี้ก็ลงมารุมถึงศพกันอย่างอร่อยจากคำบอกเล่านะครับว่ากันว่าเพียงแค่30นาทีเท่านั้นซากศพพวกนี้ก็เหลือเพียงแค่เศษกระดูกหลังจากที่นกแร้งนกกาหนอนแมลงได้กัดกินแทะกระดูกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระดูกนะครับก็จะถูกทิ้งให้ตากแห้งตากลมแล้วก็จะเอาไปโกยกองรวมๆกันบริเวณพื้นที่ตรงกลางที่เป็นหลุมจากนั้นก็จะถูกตากแห้งให้จนแบบแห้งสนิทเลยแล้วจึงจะค่อยนำเอาซากกระดูกเหล่านี้เนี่ยไปไว้ยังหนึ่งในช่องของ4ช่องที่อยู่ใน4ด้านของหอคอยนะซึ่งในช่องนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าจะมีทรายละเอียดซึ่งเอาไว้กรองความสกปรกต่างๆพอฝนอะไรชะล้างกระดูกเหล่านี้มันก็จะผุพังไปตามกาลเวลาแล้วก็จะผสมกับดินนอกหอคอยเป็นอันจบสิ้นกระบวนการแต่เดี๋ยวนะมันก็ลงดินอยู่ดีไม่ใช่เหรอแล้วถ้าระหว่างเกิดพิธีศพมีฝนตกเข้ามาฝนถูกต้องตัวศพแล้วก็ไอ้ธาตุบริสุทธิ์มันก็ถูกแปดเปื้อนนะสิเอาเป็นว่าไม่คิดมากแล้วกันเขาว่าไงก็พูดไปตามนั้นนั่นแหละทำไมแอจะต้องมีแง่มุมอะไรที่มันไปขัดหูขัดตากับเรื่องราวที่เขาแต่งมาสมัยก่อนตลอดเลยเนี่ยนี่จะทำคลิปประเทศไทยนี่คงโดนด่ากระจายแอดไม่เชื่อก็อย่าลบลู่สิอะไรประมาณนี้นี่ก็คงจะเป็นสาเหตุนะฮะที่แอดไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับประเทศดราม่าแลนด์เท่าไหร่แต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะฮะการไว้ทุกข์ของศาสนาโซโลอัสเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่ใช่ย่อยเลยเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้กล่าวกันในการไว้ทุกข์ของศาสนานี้หลังจากที่ผู้ตายได้จากไปนะครับก็จะมีความเชื่อวิญญาณของผู้ตายยังวนเวียนอยู่บนโลกนี้เป็นเวลา3วันก่อนที่จะจากไปอย่างจริงจังในวันที่4ดังนั้นตลอดเวลา3วันนะครับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยจะมีการเผาเครื่องหอมอยู่ในบ้านพร้อมกับการสวดมนต์ตลอดเวลาเลยใน3วันนี้นะครับครอบครัวของผู้ตายเนี่ยจะไม่กินเนื้อเป็นอันเด็ดขาดแล้วก็ไม่สามารถทำอาหารได้ในบ้านตัวเองด้วยใช่ฮะไม่สามารถทำอาหารได้ในบ้านตัวเองเลยทำไงล่ะ
ก็ออกไปกินข้าวนอกบ้านสิไม่ใช่อันนี้แอดล้อเล่นเพราะฉะนั้นนะครับจะเป็นหน้าที่ของญาติๆห่างๆผู้ตายที่ไม่อยู่ในบ้านหรือว่าเหล่าเพื่อนบ้านเนี่ยที่จะทำอาหารมาแล้วก็แวะเวียนเอาอาหารมาให้แก่ครอบครัวผู้ตายตลอดเวลา3วันนี่แค่3วันนะแอดมีเพื่อนที่เป็นคนอินเดียอยู่เขาบอกว่าแถวบ้านเขาเนี่ยเขาห้ามทำกับข้าวกันเป็นเดือนเลยทีเดียวคือมีคนตายสีนี่ได้กินข้าวฟรีเป็นเดือนแต่อันนี้ไม่ใช่ศาสนาโซโลอัสเตอร์นะครับคาดว่าศาสนาโซโลอัสเตอร์ที่ได้เข้ามาบวกกับพวกคนอินเดียแล้วเนี่ยก็จะคงรับวัฒนธรรมนี้จากคนอินเดียไปแล้วก็ไปรวมๆกันเป็นวัฒนธรรมของพวกปาซีอะไรประมาณนี้แหละพอได้ยินเรื่องจากปากเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยจะมีคนทำพิธีอะไรแบบนี้อยู่อีกแต่เอาจริงๆฝรั่งเขาเห็นบ้านเราเก็บศพไว้7วันนี้เขาก็งงเหมือนกันนะพิธีศพในแบบนี้นะครับก็ยังมีการปฏิบัติกันบ้างในพื้นที่แต่ว่าในประเทศอิหร่านนะครับเขาก็ได้ห้ามการปฏิบัติพิธีนี้ไปแล้วด้วยความที่เล็งเห็นความเป็นสุขอนามัยการที่จะทิ้งศพไว้ในหอคอยให้มันเน่าเปื่อยนะก็จะมีเชื้อโรคอะไรได้หอคอยแห่งความเงียบในประเทศอิหร่านนะครับก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมได้แต่ที่ที่เราจะสามารถเห็นพิธีนี้ได้อยู่เนี่ยก็คงจะต้องถ่อไปที่อินเดียแทนซึ่งที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยก็คือหอคอยแห่งความเงียบแห่งเมืองมุมไบแม้ปัจจุบันนะครับจำนวนชาวปาซีที่ทำพิธีนี้อยู่จะน้อยลงมากเลยแต่ก็พอมีเห็นอยู่บ้างเนอะโดยที่หอคอยแห่งความเงียบแห่งนี้เนี่ยยังคงสภาพดีอยู่จนถึงปัจจุบันเลยมันถูกสร้างขึ้นราวๆ300กว่าปีที่แล้วแต่ปัญหาของหอคอยนี้ในยุคปัจจุบันนะครับก็คือนกแร้งที่มากินศพเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงมากจึงเกิดปัญหาว่าต้องอาจใช้เวลาถึง8สัปดาห์ในการที่จะแบบซอยศพให้หมดจากแต่ก่อนฮะลุยแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นสาเหตุหลักๆนะครับก็น่าจะมาจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วแล้วก็การตกค้างของสารพิษในร่างกายของมนุษย์จากอาหารและยาในปัจจุบันซึ่งก็เป็นอันตรายต่อตัวนกแร้งทำให้นกแร้งที่ซอยศพเข้าไปเนี่ยก็สีมองเทงตามปัจจุบันอินเดียก็ได้พยายามเข้ามาดูแลโดยวางแผนที่จะเพาะพันธุ์นกแร้งเพื่อให้พวกมันเนี่ยกลับมาสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมเป็นการป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากศพที่ถูกทิ้งนานไว้โดยไม่ทำลายวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะเพราะว่าสมัยก่อนนะครับหอคอยแห่งความเงียบเนี่ยถูกสร้างให้ห่างไกลจากตัวเมืองมากแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเมืองมันก็ขยายเข้ามาจนกระทั่งชิดหอคอยคือเอาจริงๆหอคอยเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่ามาบนคลองเดินไปสยามอีกอะมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องเชื้อโรคกลิ่นที่เหม็นหึ่งได้ก็นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆรอบโลกที่แอดเอามานำเสนอกันในวันนี้นะครับผมใครที่มีเรื่องประวัติศาสตร์แปลกๆอะไรที่อยากฟังเนี่ยแล้วคิดว่าเพื่อนๆจะร้องว้าวกันได้ก็เอามาเสนอกันได้เนอะไม่ว่าจะทางคอมเมนต์ YouTube เองหรือว่าเพจ Facebook แอดซึ่งแอดก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องไหนน่าสนใจจริงๆเนี่ยแอดจะเอามาทำกันอย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ